กราบถวายความเคารพพระมหาเถรานุเถระด้วยความเคารพอย่างยิ่งนะครับเจริญพรกัลยาณมิตรลูกพระธรรมหลานหลวงปู่หลานคุณยายและท่านสาธุชนที่รับชมผ่านซูมทั้งในและต่างประเทศทั่วโลกนะกลับมาพบกับรายการมีเรื่องมาเล่ากับหลวงพี่สนิทวงศ์ช่วงนี้ก็เป็นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:00 นถึง 17:00 นโดยประมาณและรีลันในเวลา 21:00 นถึง 22:00 นเราจะมาเล่าเรื่องราวดีๆบุญกุศลให้ปลื้มใจเนาะเป็นการต้อนรับปฏิสันถารทุกท่านในช่วงเย็นๆและส่งทุกท่านเข้านอนในช่วงค่ำๆของเวลาประเทศไทยก็ทักทายไปยังโซนเอเชียนะช่วงบ่ายๆค่ำๆของโซนเอเชียช่วงบ่ายๆของโซนยุโรปเนาะแล้วก็ถ้าใครวิริยะอุตสาหะโซนอเมริกาก็อาจจะเป็นช่วงเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองก็ต้องโมทนาขอบคุณที่มาเข้าซูมเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะเห็นญาติโยมก็เป็นกำลังใจในการที่จะมาเล่าเรื่องราวดีๆให้พวกเราทุกคนฟังถือเป็นการฝึกนิสัยมองโลกในแง่ดีเนาะจับดีแล้วนำเรื่องราวดีๆของหมู่คณะของนักสร้างบารมีของกัลยาณมิตรหรือบางทีก็จะเป็นของวัดกัลยาณมิตรนะวัดต่างๆสาธารณชนต่างๆตามที่ต่างๆที่เขาทำกิจกรรมดีๆนะมาเล่าสู่กันฟังก็จะได้ชื่นชมอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันฝึกมองโลกในแง่ดีนะฝึกนิสัยมองโลกในแง่ดีไม่ใช่พวกโลกสวยนะไม่ใช่พวกโลกสวยแบบฝันๆนะแต่ว่ามองโลกตามความเป็นจริงแล้วเห็นสิ่งดีๆมองสิ่งดีๆเห็นสิ่งดีๆคิดบวกคิดดีนะก็เจอเรื่องราวดีๆเยอะแยะเลยนะแล้วก็ฝึกนิสัยดีๆด้วยกันจับดีกันนะก็นำเรื่องราวดีๆของหมู่คณะมาเล่าสู่กันฟังวันนี้วันศุกร์สบายๆจะมาคุยเรื่อง323วัดปีที่18ครั้งที่2ครั้งที่157นะ157จะคุยวันนี้เนาะ323วัดนะพิธีถวายสังฆทาน323วัดใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ปีนี้เป็นปีที่18แล้วเนาะแล้ว EP นี้ก็เป็น EP ที่218วันนี้ก็วันที่18โอ้18เนาะมาเลยแต่ว่าผ่านวันตื่นเต้นของเมืองไทยนะวันที่1วันที่16ไปแล้วฉะนั้นไม่เกี่ยวกับตัวเลขนะแค่ว่ามาพ้องกันเฉยๆนะมาพ้องกันเฉยๆอ่ะก่อนที่จะ EP ที่218ถูกมั้ย228เหรออ๋อโอเคลงเลข8เหมือนกันเอ๊ะ228เหรอทำไมรู้สึกเหมือน218อ่ะช่างไม่เป็นไรเดี๋ยวดูเดี๋ยวเช็คอีกทีเดี๋ยวก่อนจะมาคุยเรื่อง323วัดแล้วก็มีข่าวน่าปลื้มๆของมาคบูชามาฝากด้วยนะโอ้ปลื้มใจที่เราได้สั่งสมบุญแล้วก็ให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของวันมาคบูชาว่าเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประชุมสงฆ์พระอรหันต์หมดเลยนะแสดงว่าบุคคลที่ปฏิบัติเพื่อหมดกิเลสและบรรลุอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมแสดงว่ามีเป้าหมายมีโรโมเดลแล้วมีโรโมเดลเป็นพระพุทธเจ้ามีต้นแบบเป็นพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์เนี่ยอย่างน้อยก็1 2 5 0รูปในวันมาฆบูชาเมื่อ 2,600 กว่าปีที่แล้วนะและสำคัญก็คือท่านให้โอวาทปาติโมกละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสแนวทางนะตั้งแต่วิธีการ3อุดมการหลักการ3อุดมการ4วิธีการ6นะรวมแล้ว13ยุทธศาสตร์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้องบอกว่าแม้ในสมัยพุทธกาลวิธีการนี้ก็ยังทันสมัยจนถึงปัจจุบันนะเพราะว่าปัจจุบันจะมีคำหนึ่งคำว่า pluralism หรือพหุนิยมความหลากหลายทางศาสนาเชื้อชาติเผ่าพันธุ์วัฒนธรรมทั้งหลายเลยมีความแตกต่างกันเยอะแยะมากมายเป็นพหุวัฒนธรรมเป็นพหุนิยมในสมัยพุทธกาลธรรมวินัยพุทธเจ้าความรู้เรื่องหมดกิเลสเรื่องอริยสัจสี่ถือเป็นความรู้ใหม่ในบรรดาความรู้หลากหลายในชมพูทวีปในอินเดียตอนนั้นท่าทีในการเผยแผ่ต้องระมัดระวังไม่ว่าร้ายไม่ทำร้ายไม่บูลลี่
ตัวเองมีดีอะไรก็บอกไปแต่ไม่ไปกระทบคนอื่นเพราะว่าโอ้โหศาสนาตอนนั้นเยอะแยะเจ้าลัทธิเยอะแยะมากเลยใช่ไหมนี่ท่าทีพระพุทธศาสนาในยุคเริ่มต้นกับยุคปัจจุบันกลับมาเหมือนเดิมเราอาจจะเกิดมาในท่ามกลางประเทศไทยที่พระพุทธศาสนาเข้มแข็งแล้วนะหรือวัฒนธรรมเอเชียหลายๆที่ก็จะเข้มแข็งด้วยพุทธศาสนาแต่ว่าในปัจจุบันพอโซเชียลเน็ตเวิร์กหลากหลายมากขึ้นคนมีข้อมูลมากขึ้นความหลากหลายมากขึ้นความเชื่อความแตกต่างก็ไหลแลกเปลี่ยนกันเยอะแยะเลยท่าทีหลักตั้งแต่หลักการดูดมการวิธีการของพระพุทธเจ้าโอวาทปาติโมกในสมัยพุทธกาลกลับมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเข้มแข็งมากขึ้นในปัจจุบันเราจะเผยแผ่เราจะฝึกตัวเองเผยแผ่ถูกแล้ววันนี้218ขอบคุณมาก18นะ18 218วันที่18 EP ที่218แล้วก็323วันก็เป็นปีที่18ด้วยนะนี่ท่าทีการปฏิบัติตัวการเผยแผ่ความเป็นชาวพุทธก็ต้องอาศัยหลักพระพุทธเจ้านั่นแหละโอวาทปาติโมกเดี๋ยวจะมีภาพดีๆแล้วก็ข่าวดีๆบอกทีมงานบอกว่าโอ้สุดยอดมากทั้ง CNN Reuters AP AFP อะไรทั้งหลายนะมาหมดเลย NBC News ก็มาแบบทั้งโลกริบสายตาชาวโลกสำนักข่าวทั้งหลายมาอยู่ที่วัดพระธรรมกายได้ไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาท่ามกลางกระแสข่าวอะไรโอ้กระแสข่าวความขัดแย้งเรื่องเศรษฐกิจเรื่องภัยโควิดเรื่องนิวเคลียร์เรื่องอะไรเยอะแยะเลยนะเรื่องความเรื่องสถานการณ์โลกสถานการณ์การเมืองทั้งหลายแต่มีแสงสว่างของพระพุทธศาสนาจากประเทศไทยวัดพระธรรมกายไปยังใจชาวโลกให้สว่างสวยด้วยประทีปมาคบูชาเนาะนี่มีข่าวเยอะแยะเลยอ่ะก่อนที่จะไปคุยเรื่องราวดีๆเดี๋ยวเรามาทำใจใสๆตามเสียงหลวงพ่อธรรมชโยกันก่อนเลยนะตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องสบายทั้งร่างกายและจิตใจนะจ๊ะต้องสบายสบายต้องผ่อนคลายแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งรวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในให้ไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะหรือประมาณบริเวณกลางท้องนะจ๊ะในระดับที่เรามั่นใจว่าเหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะรวมใจไปหยุดนิ่งๆ นุ่มๆอย่างเบาๆสบายๆทำใจใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะให้ใจใสๆใจเย็นๆแต่ใจไปตรงกลางกายอย่างเบาๆสบายสบายให้ใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายสบายใจใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะ
ใครที่นึกดวงแก้วได้การนึกดวงแก้วอย่างเบาๆสบายๆดวงแก้วที่กลมรอบตัวใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรโลกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยเนี่ยกลางกายถ้าถนัดในการนึกถึงดวงแก้วก็ให้นึกดวงแก้วนะจ๊ะไว้ที่กลางกายอย่างสบายสบายใครถนัดนึกถึงองค์พระแก้วใสใสนึกเด้งง่ายการนึกองค์พระนะจ๊ะนั่งสมาธิอยู่ในกลางท้องเราให้ท่านหันหน้าออกไปทางเดียวตัวของเราเนี่ยนึกเบาๆอย่างสบายๆทำใจใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะจะประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้นะจ๊ะหรือใจหยุดใจนิ่งนิ่งเฉยเฉยก็ได้ถนัดอย่างไหนก็เอาอย่างนั้นนะจ๊ะวัตถุประสงค์ต้องการให้ใจมาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้เท่านั้นแหละค่อยๆประคองใจกันไปนะจ๊ะสัพเพพุทธาปรัปตาปเจกานัญญยังพลังอรหันตานัญญเตเจนระคังปันธามิสัพพโสเตทะรัตตาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสนเนโรคาสุขิตาโหตสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัจจาโสตีภวันตุเตสาธุเมื่อเราใจใสใจสบายดีแล้วเราก็นึกถึงบุญของเราแล้วก็นึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมาเลยนะมองภาพท่านในหน้าจอด้วยความสบายสบายให้ชื่นใจอบอุ่นใจที่ได้เป็นลูกศิษย์หลานศิษย์นึกถึงบุญที่เราได้ทำสมาธิสวดธรรมจักรบุญทุกๆบุญเลยบุญมาฆบูชาทั้งวันบุญธรรมญาตราบุญบูชาข้าพระบุญวันมหาปูชนียาจารย์บุญสวดมนต์ข้ามปีบุญประทานกฐินพระป่าบุญถวายสังฆทานออนไลน์ทุกบุญเลยแล้วก็บุญทุกๆบุญให้ประชุมรวมกันที่ศูนย์กลางกายกลางใจของเราเป็นดวงบุญที่สว่างสวัยให้บุญนี้ใสเป็นแก้วใสเป็นเพชรกันกายวาจาใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสก็น้อมถวายบุญนี้แด่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารน้อมถวายบุญนี้แด่หลวงพ่อธรรมชโยน้อมถวายบุญนี้แด่หลวงพ่อทัตตาชีโวแด่คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาทองสุขสำแดงปั้นคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยูง
แล้วให้บุญนี้ถึงแก่คุณพ่อคุณแม่เราด้วยที่มีชีวิตอยู่ให้สุขภาพแข็งแรงที่ละโลกไปแล้วให้มีความสุขในสัมปรายภพให้บุญนี้ถึงแก่เพื่อนสหัตถมิตรเพื่อนกัลยาณมิตรทุกท่านเลยทั่วโลกรวมถึงสรรพสัตว์น้อยใหญ่ไม่มีประมาณเมื่อเราแผ่เมตตากันแล้วอ่ะเดี๋ยวทักทายกันสักเล็กน้อยนะในห้องซูมห้องซูมห้องซูมมีโยมสุนันท์โมตนาบุญจากโยมชัชยาจากบุรีรัมย์โยมสกุลทิพย์จากเชียงใหม่ครูป้าขวัญเหรอจากอังกฤษโยมใช่อะไรโอเคโยมบุญยประภาโมทนาบุญโยมโยมพี่ดาวจากแคลิฟอร์เนียโยมปีดาจากไอจีเจแปนเนาะโยมบุ๋มโมทนาโยมปุ่นป้าปุ่นทองอินจากออสเตรียยุโรปโมทนาบุญจ้าสาธุจ้าโยมจิตราโมทนาบุญโยมโยมศิลาพรอยู่ที่ระนองเลยเนาะสาธุ โยมพิสุวรรณาน้องแดเนียลน้องนิโคลัสจากสวีเดนสต็อกโฮล์มสแกนดิเนเวียโมทนาบุญโยมเขียนภาษาจีนอะหลวงพี่แต่ว่าเหมือนอยู่ไต้หวันป่ะเหมือนอยู่ในรถไฟเลยเท่จังเลยน่าจะอยู่บนรถไฟเน็ตเขาดีจังเลยเนาะดูได้ด้วยโมทนาจ้ะโยมนวิยาโมทนาบุญจ้ะคุณแม่น้องแมมมอสเจริญพรสาธุโยมสาครจากโคราชโมทนาฮะโยมสาครจากโคราชเนาะโยมทันลักษณพรจากนอ3ใช่ไหมสาธุจ้ะใครอ่านภาษาจีนได้บ้างอ่ะเขาเขียนว่าอะไรอ่ะโยมอรุณีจากสวิตเซอร์แลนด์ยุโรปโยมอัมพรจากโตเกียวโอ้โจโตเกียวญี่ปุ่นนะโยมอังตันจากสิงคโปร์ต้องทักทายอะไรภาษาจีนต้าเจี้ยเห่าเหรอต้าเจี้ยเห่าปะไม่รู้เหมือนกันเนาะโยมนิสการสุปัญญาโมทนาบุญโยมนิรุบลจากน.5 ดีโยมจัญญาแย้มสุขโมทนาฮะโยมปิยพรสุปัญญาจากนอร์เวย์ยุโรปนะวัดพระธรรมกายนอสสวีเดนสวัสดีครับพระอาจารย์วรพงษ์เนาะโยมน.6 น.16เนาะโยมทองโยมแม่สุคนจากยะลาโยมรำพาพันจากประจวบโยมป้ามะลิโมทนาบุญโยมโอวาฟุสวัสเหรอฟุสนะฟุสรัสจากนอร์เวย์ยุโรปพระอาจารย์อำนาจจากนอร์สเวดครับสวัสดีครับวัดพระธรรมกายโตเกียวสวัสดีครับโยมสุภัทราจากเอเชียหนึ่งโยมทองพูนโมทนาจากโดมยงใจโมทนาพระอาจารย์นิคมจากเผยแผ่โมทนาครับโยมแอะจากคานากาวะญี่ปุ่นเจริญพรจากยมสกาจากโพธารามร้านพิโอราชบุรีเนาะโยมปิ่นอนงจากประจวบยมธนทัศน์จากจันทบุรีโยมยวนีจากปทุมธานีคุณครูติ๊กจากฉะเชิงเทราโยมวรดาโมทนาบุญโยมมาลัยจากเพชรโมทนาโยมจันแรมจากนครราชสีมาโยมพิมลพันธ์จากนอ7โยมอมพรจากกทมโยมอุไรวันจากดีซีสหรัฐอเมริกาโยมวานิซาจากเดนมาร์กโยมมารุณีนาสวิตเนาะโยมสุพรรณสาจากสวิตเซอร์แลนด์ยุโรปเนาะโยมยุพาจากสต็อกโฮล์มสแกนดิเนเวียสวีเดนเนาะโยมแม่ชีสมบูรณ์จากคลองหลวงโยมเมธีโมตนาฮะโยมพรมทรัพย์โมตนาโยมจันเพ็ญจากกุทอน1โยมดวงดาวจากสวิตเซอร์แลนด์ยุโรปโยมโยมใจมนแล้วกันเนาะโยมใจใสโยมใจมนโยมอุไรจากโตเกียวอุไรอิชิดะจากโตเกียวญี่ปุ่นโยมสุทาทิพย์จากนครสวรรค์เนาะโยมราวันจากฮ่องกงเอเชียหนึ่งโยมจัญญาคั่วบาร่าจากโตเกียวญี่ปุ่นโยมมานวงสภัทรโมตนาฮะโยมประเพียรจากนอร์ไลเวสต์ฟาเลียโยมสุนีจากนครปฐมโยมละไมจากปทุมธานีโยมสุนีจากนครปฐมนี่นครชัยศรีด้วยเนาะโมทนาฮะโยม
กฎชก้อนโมตนายมพิตวนจากภูธร74ยมจานิสตันจากสิงคโปร์ฮัลโหลอัฟเตอร์นูนเนาะยังอัฟเตอร์นูนอยู่โยมกมลทิพย์จากนางาโน่ญี่ปุ่นโยมนาโยมนาวาโทหญิงยุนเยี่ยมจากนอ 11A โยมการจากยะลาโมตนาโยมยุวดีโมตนาบุญโยมทันสมรโยมสุชยาจากนอ 11A โยมสมานจิตนะสมานจิตจากสวิตเซอร์แลนด์ยุโรปนะโยมจากธนบดีแก้วโมทนาบุญโยมพัชรินจากฮ่องกงโมทนาฮะทักทายห้องแชทห้องแชทเนาะโยมรัมพันธ์จากประจวบโยมจัญญาจากญี่ปุ่นโยมพิดาจากแคลิฟอร์เนียโยมอัมพรจากกทมสาธุเอ๊ะโยมจัญญาบอกไม่ได้ยินเสียงเป็นสัญญาณทางนี้หรือเปล่าได้ยินเสียงกันหรือเปล่าเอ่ยได้ยินเสียงชัดเจนไหมฮะโยมจัญญาจากญี่ปุ่นบอกไม่ได้ยินเสียงโยมอุไลจากโตเกียวโยมน้องแมมมอสคุณแม่กับน้องแมมมอสเนาะโยมลาวันจากฮ่องกงด้วยโยมอุไลจากญี่ปุ่นโยมปิยพรจากนอร์เวย์น้อมนำบุญตักบาตรออนไลน์ปล่อยปลาถวายสังฆทานมาฝากมหาเศรษฐีทั่วโลกโมทนาบุญจ้ะโยมอุไลบอกว่าช่วง 18:00 น.ของเจแปนพอดีโอสบายสบายเย็นๆเนาะโยมใจมนเนาะใจมนสาธุโยมศิลาพรโมทนาตื่นตีหนึ่งทางนอร์เวย์สุดปลื้มได้บุญทุกบุญด้วยโยมปิยาพรจากนอร์เวย์โมทนาจ้ะโยมอุไรทำไปแล้วเนาะ16กพวันมาฆบูชาที่ผ่านมาโมทนาบุญโยมนิสการโมทนาจากนอร์เวย์จากวัดพระธรรมกายนอร์เวย์โยมการจากยะลามีตติ้ง ID 8ตัวถูกไหมซุปเปอร์คิดอ๋อน้องแมมมอสน้องแมมมอสมีโฆษณาซุปเปอร์คิด MD ซุปเปอร์คิดด้วยโฆษณาเนาะได้ฝากโฆษณาได้มีตติ้ง ID ถูกไหมมีตติ้ง ID ถูกเนาะมี8ตัวครับพระอาจารย์โยมพี่สุวรรณาจากสวีเดนโมทนาบุญมีความสุขกับซูมมากขอบคุณมากโมทนาดีนะได้นั่งสมาธิกันด้วยเนาะคุณครูติ๊กโมทนาบุญโยมนวิยาโมทนาบุญจ้ะโยมจานิสตัน Good afternoon everyone ด้วยนะโยมจานิสตันโยมอัมพรจากโยมอัมพรเหรอจากโตเกียวโมทนาฮะซินเหนียนควายเลอร์ใช่ไหมจานิสตันซินเหนียนควายเลอร์โมทนาฮะต้าเจี๋ยเห่าโอเคสาธุจ้ะดีจังได้ภาษาจีนแล้ว Good afternoon ทุกท่านนางาโน่ด้วยโมตนาฮะนางาโน่ได้สินเหนียนควายเลิกกับต้าเจี๋ยเห่าใช่ไหมโอเคเราจะจำไว้ได้ยินปกติเนาะโอเคโมตนาบุญฮะโออันนี้ยากจังเลยวอเดี๋ยวไปอันยากวอหินเกาซินเยินซื่อนี่เหรอดีใจที่ได้รู้จักกันวอหินวอหินเก่าซิ่งเยินซื่อนี่เดี๋ยวไปฝึกก่อนเนาะเดี๋ยวไปฝึกก่อนอ่ะเดี๋ยวก่อนจะไปคุยกันฟังเพลงมาค้าบูชากันก่อนฮะมาค้าบูชาวันที่พระบรมศาสดาทรงแสดงโอวาทปาติโมกแก่เหล่าพระอรหันต์ 1,250 องค์ผู้ทรงอภิญญาล้วนเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาที่มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายณเวรุวันมหาวิหารในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน3
ทบทวนบุญเนาะทบทวนบุญแต่ภาพในวิดีโอยังเป็นภาพของเก่าเนาะเพราะถ้าภาพของใหม่ก็จะมีจอ LED ด้วยอย่างที่เป็นแบ็คกราวด์หลังหลวงพี่เนี่ยแหละก็เป็นภาพปัจจุบันเนาะภาพปีนี้นะภาพปีนี้ที่เป็นมีจอ LED ด้วยก็ให้ดูแล้วปลื้มอกปลื้มใจเนาะท่ามกลางกระแสข่าวที่น่ากังวลในหลายๆเรื่องเนาะอย่างวันนี้ประเทศไทยก็จะมีข่าวถ้าไม่อยู่ประเทศไทยก็ไม่เป็นไรเนาะแต่ว่าอยู่ประเทศไทยก็จะมีข่าวเรื่องพระที่นครนายกบ้างที่โน่นที่นี่บ้างนำมาซึ่งความอาจจะไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะก็ว่ากันตามสถานการณ์ไปรวมกับข่าวที่เกี่ยวกับทางโควงโควิดโอ้สถานการณ์ก็ยังติดเชื้อวงกว้างอยู่คนก็เครียดเนาะคนก็เครียดจะเห็นว่าพอคนเครียดแล้วไงหาที่พึ่งมาหาที่พึ่งไงสายมูเยอะเลยฮะรู้จักสายมูไหมมูเตลูสายแบบออกแนวสายเวทนะอย่างวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาเขาก็แซวกันว่าวาเลนไทน์ของชาวคริสต์แต่ว่าชาวไทยพุทธเด็กเยาวชนชาวไทยพุทธบางส่วนไปสวดมนต์หน้าพระตรีมูรติซึ่งเป็นเทพเจ้าของพราหมณ์คือนี่พระหุวัฒนธรรมของจริงเลยคือเทศกาลของคริสต์แต่ว่าชาวไทยพุทธไปขอแฟนขอคนรักขอให้ประสบความสำเร็จด้านความรักกับเทพเจ้าสายทางด้านพราหมณ์เนาะก็แปลกดีเหมือนกันคนหาที่พึ่งฮะคนหาที่พึ่งนะเรื่องคู่ครองเรื่องการทำงานเรื่องเศรษฐกิจเรื่องเงินทองนะแก้ปัญหาอะไรจนเจ็บโง่ฮะแก้ปัญหาจนเจ็บโง่ปัญหานี้มีตั้งแต่ตั้งโลกเนาะสมัยก่อนอาจจะไม่จนเพราะว่าไม่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเงินทองแต่ก็มีปัญหาเรื่องทรัพยากรนะทรัพยากรในการที่จะหาพืชหาสัตว์ล่าสัตว์มาดำรงชีวิตเนาะมันก็เรื่องนี้แหละหิวก็หายอึฉี่ร้อนหนาวเนาะนี่แหละทุกประจำของมนุษย์ถึงปัจจุบันก็มีปัญหาเหล่านี้นะเรื่องทรัพยากรเอาธาตุ4เข้าเอาธาตุ4ออกนะพอไม่ได้ตามตั้งใจแล้วยังมีภัยอะไรอีกภัยธรรมชาตินะภัยธรรมชาติก็หาที่พึ่งเนี่ยสายมูที่รุ่งเรืองกันช่วงนี้เพราะว่าคนหาที่พึ่งนะเรามาเข้าซูมเนี่ยก็จะได้นำข่าวดีๆนะนี่ที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงคือ
พระรัตนตรัยนะถึงแล้วเป็นไงหมดกิเลสเลิกเกิดเลิกเวียนว่ายตายเกิดนะมาฟังข่าวการสั่งสมบุญสร้างบารมีดีกว่านี่สายนี้มาแล้วสว่างนะมาสี่ทางนี้สว่างนะข่าววันนี้นะนำมาซึ่งความสงบกายวาจาความสว่างสวยของกายวาจาใจแล้วก็การสั่งสมบุญยิ่งขึ้นไปเนาะข่าวแรกก็คือ เวลา 18:30 นาทีเนาะพระอาจารย์พระครูวิบูลนิติธรรมพระอาจารย์ไพบูลย์ธรรมวิปุโรเมตตาเป็นประธานสงฆ์ในพิธีเวียนพระทักษิณสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ถ้าชวนคนใหม่มาก็แนะนำด้วยว่าเจดีย์ทรงโดมนี้นะเจดีย์ทรงโดมนี้ก็คล้ายๆกับโดมสารจิในจีนอินเดียเนาะทรงเดียวกันเลยหรือเกสริยาเจดีย์ที่อินเดียทรงบาทคว่ำอย่างนี้ทางพม่าก็เยอะแยะเนาะทรงโดมทรงบาทคว่ำอย่างเงี้ยเป็นทรงเจดีย์ดั้งเดิมหรือเขาเรียกอีกอย่างว่าสถูปเนาะสถูปหรือเจดีย์เนี่ยแหละก็เป็นเจดีย์เหมือนสมัยพุทธกาลนะก็เป็นเจดีย์ที่มีพระพุทธเจ้าล้านพระองค์นะล้านพระองค์เป็นเจดีย์พระรัตนตรัยมาแล้วก็นึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สอนให้เราละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสสอนให้ท่านเจริญให้เราเจริญสติสมาธิปัญญาอย่างนี้เป็นต้นนะมาแล้วก็สงบกายวาจาใจนะนอกจากบุญนี้แล้วก็มีทางหอฉันทางหอฉันก็แจ้งว่าพิธีถวายพระตาหารและปัจจัยเทียธรรมเป็นสังฆทานจัดวันจันทร์ถึงเสาร์นะยังคงใช้สถานที่ถ่ายทอดสดที่บ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์ณสภาธรรมกายสากลนะร่วมกิจกรรมได้เปิดห้องซูมประมาณ 9:30 พิธีเริ่ม 10:00 ถ้าใครที่จะมาเป็นตัวแทนก็มาได้นะที่สภาธรรมกายสากลณจุดผ่อนปลนของวัดแสดงผลอย่างใดอย่างหนึ่งคือฉีดวัคซีน2เข็มหรือ ATK นะมาได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เลยนะถ้าคิดถึงวัดก็มาได้เลยแต่มาได้เป็นจุดๆนะผ่อนปลนกันเป็นจุดๆนะมาได้ฮะก็จะมาเจอพระอาจารย์ที่เป็นตัวแทนของหมู่คณะไปต้อนรับที่นั่นเจอหมู่คณะพี่น้องนักสร้างบารมีนะยังคงใช้ที่บ้านแก้วเรือนทองต่อไปเรื่อยๆเขาบอกต่อไปเรื่อยๆอ้าวแล้วก็อีกข่าวนึงซุปเปอร์คิดฝากข่าวนะซุปเปอร์คิดฝากข่าวว่าเริ่มแล้ววันนี้วันศุกร์ใช่ไหมออนไลน์ซีซั่น2ฮะออนไลน์ซีซั่น2 19:15 ถึง 20:30 ที่ห้องซูม 072.com/po/10 เนาะหรือ meeting ID ถูกไหม86128078228น่าจะถูกนะกี่ตัว2 4 2 8 2 4 6ถูกไหมฮะ2น่าจะถูกเนาะ3แล้วก็44ใช่ไหม86128078228ฝากน้องแมมมอสช่วยเช็คในนั้นว่าถูกหรือเปล่าก็เชิญเด็กๆ เนาะเชิญเด็กๆนี่เป็นกิจกรรมที่ให้เยาวชนนะมาเริ่มเรียนรู้ธรรมะเบาๆสนสบายสบายกับพระอาจารย์แล้วก็ทีมงานและอีกกิจกรรมหนึ่งนี่สำหรับเยาวชนชายเลยมาแล้วซัมเมอร์ปิดซัมเมอร์เข้าโครงการนี้เลย7ตั้งแต่10ถึง18นะโครงการสัมมาเนนฮะโครงการบรรพชาสัมมาเนนฟื้นฟูพระพุทธศาสนามาแล้วการ์ดมาแล้วโครงการบรรพชาสัมมาเนนฟื้นฟูพระพุทธศาสนาสามารถอบรมได้ที่ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศนะส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศทุกจังหวัดเลยนะตอนนี้เข้ามา100กว่าแห่งแล้วที่แจ้งความจำนงว่าจะเปิดศูนย์บวชสำหรับสามเณรคาดว่าจะไปอยู่ที่ประมาณ130-140ศูนย์นะรับเยาวชนชายตั้งแต่10ถึง18ปีบวชสามเณรภาคฤดูร้อนนะก็โครงการนี้ก็ทำตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ของสาธารณสุขสำหรับศาสนสถานนะโควิดเซตติ้งนะตามมาตรการวูค่านะวูค่าก็คือ
วัคซีนอย่างน้อย2เข็มวูค่าวัคซีน2เข็มอันที่2ก็คือ universal prevention ป้องกันเหมือนกับทุกคนมีโอกาสเป็นพาหะติดเชื้อได้ก็คือสวมแมสรักษาระยะห่างนี้เป็นต้นตัว C ตัวที่3ก็คือ covid setting นี่แหละ free covid setting ก็คือเป็นการมาตรการโควิดสำหรับศาสนสถานสำหรับองค์กรนะองค์กรแล้วก็วูค่าตัวที่4ตัว A ใช่ไหมก็คือตรวจ ATK นะตรวจ ATK เป็นระยะระยะนี่ก็เป็นมาตรการวูค่าสำหรับโควิดเซตติ้ง11ตัวถูกต้องครับขอบคุณมากสาธุอ๋อนี่มีคนมาบอกว่าทีมงานบอกว่าเสี้ยๆแปลว่าขอบคุณตัวเสี้ยแปลว่าขอบคุณมากยากเชียวโอเคสาธุต่อโครงการบวชสามเณรนะเริ่มรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยโครงการระหว่างวันที่เท่าไหร่เอ่ยระหว่างวันที่กิจกรรมระหว่างรายงานตัวตั้งแต่วันที่ระหว่างวันอาทิตย์ที่27มีนาคมเนาะเข้ารายงานตัวแล้วก็เริ่มอบรมวันที่27มีนาคมถึงจบการอบรมวันที่9 พฤษภาประมาณ40กว่าวันเนาะ40กว่าวันวันนี้วันที่18กุมภาก็ยังมีเวลาเนาะมีเวลาช่วยกันประชาสัมพันธ์แล้วก็รับสมัครได้เริ่มเปิดรับสมัครแล้วก็สอบสัมภาษณ์ตั้งแต่วันที่1มีนาคมจนถึง26มีวันที่1ถึง26มีนาคมเนาะเริ่มโครงการวันที่27มีนาคมสอบถามรายละเอียดได้ที่028311234นะเริ่มแล้วก็ต่อไปข่าวประชาสัมพันธ์ที่จะคุยกันวันนี้ก็คือพิธีถวายสังฆทาน323วัดใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้นี่ปีที่18ครั้งที่157รวมทั้งพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ปีที่15ครั้งที่122นะพรุ่งนี้วันเสาร์ที่19กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565เวลาเริ่มเวลาประมาณ9นาฬิกานะก็เข้าออนไลน์ได้จะได้มาร่วมกิจกรรมนี่ปีที่18แล้วนะครั้งที่157ที่จะมาคุยกันวันนี้ก็คือมีเวลาเนาะโครงการนี้เนี่ยเริ่มต้นไม่ใช่ว่าวัดธรรมกายโอ้ยุ่งจังเลยไปทุกที่เลยไปโน่นไปนี่โครงการนี้เริ่มอย่างนี้พระมหาเถระทางด้านภาคใต้ท่านเห็นสถานการณ์ความไม่สงบทางภาคใต้ท่านก็รู้สึกว่าอยากถวายกำลังใจแล้วก็พระในช่วงนั้นก็คือพอเกิดเหตุระเบิดปุ๊บก็งดบิณฑบาตหรือแม้ช่วงนี้นะก็จะมีระเบิดเป็นระยะอยู่ช่วงนี้ไปบิณฑบาตที่ไหนพระก็ต้องตามคุ้มครองทหารเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจก็ต้องตามคุ้มครองพระแต่ในช่วงแรกเขางดบิณฑบาตเลยเหตุการณ์เนาะพองดบิณฑบาตก็พระทหารก็ลำบากท่านก็พระมหาเถระทางภาคใต้ท่านก็จัดถวายสังฆทานพระทางภาคใต้3-4จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยแหละยะลาปัตตานีนราธิวาสแล้วก็4อำเภอของสงขลาชนะนาทวีประมาณนี้เนาะทีนี้ท่านก็ทำพอท่านทำสักพักท่านก็รู้สึกว่ากำลังท่านได้ไม่กี่ครั้งก็เลยมาปรึกษารู้จักวัดพระธรรมกายเนาะเพราะว่าเราทำกิจกรรมเช่นมุทิตาสักการะประเรียนทำ9ประโยคก็นิมนต์พระทั่วประเทศมาสำนักเรียนทั่วประเทศมา22เมษายนวันคุ้มครองโลกเราก็ทำบุญถวายสังฆทานนะจะได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาแล้วก็จะได้ถวายบุญให้กับหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องจากวันคุ้มครองด้วยคุ้มครองโลกด้วยแล้ววันคล้ายวันเกิดหลวงพ่อธรรมชโยด้วยลูกศิษย์ก็อยากทำบุญถวายท่านเป็นมหาสังฆทานก็นิมนต์พระทั่วโลกพอนิมนต์มาเนี่ยมาเจอกันก็พูดคุยกันท่านก็ปรึกษาว่าท่านลงไปช่วยภาคใต้นะท่านอยู่ภาคใต้ท่านก็เห็นความลำบากของหลวงพ่อหลวงพี่ทางด้านภาคใต้ท่านก็ถวายสังฆทานแต่ว่ากำลังท่านมีจำกัดก็เลยมาปรึกษาทีมงานภาคใต้ว่าทางวัดพระธรรมกายจะช่วยได้ไหมทางทีมงาน
โดยพระอาจารย์ภูเบศชนาภิญโญท่านก็นำเรื่องนี้กราบเรียนปรึกษาหลวงพ่อธรรมชโยตั้งแต่18ปีที่แล้วเนาะ17-18ปีที่แล้วกราบเรียนท่านว่าเออเนี่ยภาคใต้ลำบากทีเดียวลำบากทีเดียวพระตาหารก็ไปบิณฑบาตไม่ได้ว่างั้นเถอะนะญาติโยมบางทีก็ไม่สามารถเดินทางไปที่วัดได้น่าจะมีถวายสังฆทานถวายกำลังใจท่านหลวงพ่อธรรมชโยบอกโอ้ถือว่าเป็นบุญของเราที่จะได้ไปช่วยท่านนะช่วยท่านอย่างน้อยเดือนละ1ครั้งถวายสังฆทานตอนนั้นแล้วท่านให้สโลแกนไปด้วยนะช่วยกว่าเหตุการณ์ทางภาคใต้จะสงบลงไอ้เราตอนนั้นนะเราก็ไปอยู่ในทีมงานด้วยนะเราก็คิดว่าถ้า5ไป10ปีนะเออเราช่วยจนกว่าเหตุการณ์ทางภาคใต้จะสงบเราก็นึกว่าสัก5ปี10ปีก็ไม่นึกว่าจะแบบปีที่18แล้วเนาะโอ้ก็ช่วยมาตลอดเลยแต่ว่าไปนะเราก็ได้กำลังใจจากท่านกลับมาเนาะท่านเข้มแข็งท่านยืนหยัดจริงๆแล้วก็รักพระพุทธศาสนาหลายองค์ไม่ได้เกิดที่ภาคใต้เกิดที่ภาคเหนือภาคอีสานก็มีหลายคนหลายองค์ก็ไม่ได้อยู่ยะลาปัตตานีนราธิวาสนะท่านอยู่จังหวัดอื่นเช่นสงขลาบ้างนครศรีธรรมราชพัทลุงบ้างแต่ท่านก็ไปอยู่ญาติโยมก็นิมนต์กลับบ้านเกิดท่านก็บอกว่าโอ้ไม่เป็นไรท่านบอกว่าถ้ากลับไปบ้านเกิดแล้วเนี่ยถามว่าตายไหมอยู่ที่ไหนก็ตายเหมือนกันท่านบอกนั่นก็เป็นอยู่ที่ภาคใต้แหละช่วยหยัดสู้กันร่วมกันกับญาติโยมโอ้ได้กำลังใจเยอะเลยนะทีนี้พอหลวงพ่อธรรมชโยท่านรับทราบท่านก็เลยบอกทีมงานลงไปเลยเดือนละครั้งลงไปจัดกิจกรรมก็ไปอย่างต่อเนื่องเลยนะไปอย่างต่อเนื่องนี่แหละจุดเริ่มต้นมาจากพระมหาเถระทางภาคใต้ท่านมาปรึกษาแล้วเราก็ว่าดีเราก็ลงไปช่วยท่านเป็นกำลังใจให้1เป็นองค์กร1จัด1ครั้งใน1เดือนนะจัดไปสักพักเราก็รู้สึกว่ามีองค์กรพุทธอื่นๆเยอะแยะเลยหน่วยราชการอื่นๆเยอะแยะเลยน่าจะลงไปช่วยกันนะก็เชิญชวนว่าวัดธรรมกายรับบุญ1วันใน1เดือนที่เหลือก็เชิญชวนองค์กรพุทธต่างๆก็ลงไปนะลงไปก็เห็นสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็ลงไปช่วยเป็นระยะแล้วก็หน่วยงานราชการอื่นๆก็ลงไปช่วยลงช่องภาคเอกชนทั้งหลายนะลงไปช่วยกันก็น่าชื่นใจพอทำไปสักพักหลวงพ่อธรรมชโยบอกโอ้อยากชวนคนทั้งประเทศทั้งโลกเลยให้มาช่วยภาคใต้กันนะให้มาช่วยภาคใต้จึงเกิดโครงการอะไรจำได้ไหมตักบาตรพระนะตักบาตรพระ500,000รูปเดิมนะ500,000รูป76จังหวัดทุกวัดทั่วไทยตักไปสักพักเขาเพิ่มเป็น77จังหวัดเราก็เพิ่มเปลี่ยนเป็นโครงการตักบาตรพระ77จังหวัดพอครบ 500,000 เราก็ตักบาตรต่อ1ล้านตอนนั้นคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะโอ้ยตักอะไรกันเยอะแยะโอ้ทำไมนับซ้ำไปซ้ำมาก็ใช่สิเพราะพระฉันแล้วก็สลายไปนี่ไม่ใช่ฉันหนึ่งครั้งแล้วอิ่มไปตลอดกับใช่ไหมไม่ได้ฉันหนึ่งครั้งหนึ่งมื้อแล้วอิ่มไปตลอดกับไม่ต้องบิณฑบาตอีกก็ตักไปทุกครั้งที่ตักบาตรแม้จะองค์เดิมเราก็ได้บุญทุกครั้งนะใส่บาตรทุกครั้งใช่ไหมทุกวันพระไปบิณฑบาตทุกครั้งก็องค์เดิมก็ยังได้บุญฉะนั้นจะนับทบทวนไปมาได้บุญทั้งนั้นเลยจะ 500,000 รูป1ล้านรูป2ล้านรูปก็สะสมไปเรื่อยๆสิพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังสั่งสมสร้างบารมีไปเรื่อยๆเลยในแต่ละภพแต่ละชาติแต่ละกัปอันนี้ก็เหมือนกันชวนทั้งในและต่างประเทศทั่วโลกเลยแล้วก็เป็นตัวแทนลงไปช่วงแรกก็มีวิพากษ์วิจารณ์อีกนะว่าตักบาตรเข้าวัดพระธรรมกายหรือเปล่าบอกไม่เลยมาปุ๊บเนี่ยเอาของมาแล้วก็จัดสรรเพราะบางส่วนที่ตักบาตรบางท่านก็ถวายเป็นอาหารสดอาหารสดนี่ก็ลงไปไม่ได้เนาะเก็บไม่ได้ต้องเป็นข้าวตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแล้วถ้าทีมไหนเขาสะดวกจัดรถลงไปเองเลยนี่ยิ่งดีใหญ่เลยนะไม่ต้องเสียค่าน้ำมันรถที่วัดไม่ต้องเสียค่าน้ำมันรถถ้าทีมไหนจัดจำได้ว่ามีทีมโคราชเนาะเขาจัดตักบาตรหมื่นน่าจะหมื่นรูปนึงแล้วก็จับมือกับทางหน่วยทหารของโคราชโอ้เขาขน
ขึ้นรถทหารของโคราชแล้วลงไปภาคใต้ก็มีหรือบางจังหวัดขนทางรถไฟก็มีนะโอ้เบิกบานมากตอนนั้นจัดตักบาตรกันปลื้มนะปลื้มมากเลยก็ลงไปภาคใต้เป็นระยะเรื่อยๆก็เป็นที่น่าปลื้มใจว่าเห็นไหมตักบาตรนี่ได้ทุกนิกายเลยทั้งธรรมยุทธมหานิกายก็มาทั้งตอนนั้นตักบาตรเชียงรายเช่นตักบาตรที่เชียงรายเนาะก็จะมีพระกัมพูชาลาวเมียนมาแถวนั้นมาหมดเลยนะยังจำได้แล้วไปตักบาตรถ่ายรูปกันสีคัลเลอร์ฟูลมากเลยจีวรพระเหมือนกันแต่สีต่างกันเยอะแยะเลยแต่ก็มาทำกิจกรรมได้เพราะเป็นทานบารมีนะทำสังไม่ได้เป็นสังฆกรรมเป็นไม่ใช่เป็นสังฆกรรมถ้าสังฆกรรมเนี่ยบางทีต้องต่างนิกายก็ต้องสวดต่างกันใช่ไหมแต่ว่าเป็นพิธีกรรมเฉยๆมาถวายสังฆทานมารับศีลเนี่ยก็ธรรมะทำกิจกรรมอย่างนี้ได้โอ้ก็เป็นการรวมส่งไปด้วยนะรวมพุทธบริษัท4ด้วยแหมถ้าโควิดหายไปแล้วน่าจะจัดตักบาตรอีกเนาะจัดทั้งทีแบบแสนอย่างเงี้ยให้ดีอกดีใจกันนี่เป็นการทำกิจกรรมรวมใจชาวพุทธไปช่วยภาคใต้ไปแล้วท่านก็ให้กำลังใจกลับมานะท่านก็เป็นกำลังใจช่วยเราด้วยถวายกำลังใจกลับมาด้วยเป็นความปลื้มอกปลื้มใจทีนี้ทำไปสักพักเราก็มีกิจกรรมเนาะให้คณะสงฆ์ได้มาแสดงความคิดเห็นแสดงความคิดเห็นเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ภาคใต้ดีจังเลยท่านก็ได้ระบายได้อธิบายสถานการณ์ณปัจจุบันจริงๆบางเรื่องนะท่านแก้ปัญหาได้อยู่แล้วล่ะแต่ว่าการที่เราได้มีการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกันเนี่ยท่านได้ระบายได้แสดงความคิดเห็นเนี่ยมันช่วยลดความกดดันในพื้นที่ช่วยลดบรรยากาศตึงเครียดในพื้นที่ได้เนาะเหมือนเรามีความกังวลเนาะแล้วไปนั่งคุยนั่งระบายกับใครสักคนเนี่ยมันก็ได้นะเราไปนั่งฟังก็ฟังแบบ deep listening เนาะฟังแบบตั้งใจแค่นี้ก็รู้สึกถึงว่ามีคนเห็นอกเห็นใจมีคนรับฟังแค่นี้เขาก็รู้สึกได้ระบายได้ถ่ายทอดอะไรบางอย่างหลายอย่างนะก็ดีนะเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันทีนี้มันมีเรื่องที่น่าสนุกน่าแปลกใจดีกว่ามีทีมสันติศึกษาสันติวิธีของมหาลัยมหิดลนะเขาก็ไปทำวิจัยเขาก็ไปทำวิจัยเนาะเขาก็บอกไปทำวิจัยที่ไหนนะทั้งที่บ้านที่วัดที่ชุมชนต่างๆสิ่งหนึ่งที่มีเสียงสะท้อนกลับมาก็คือว่าตลอดหลายสิบปีมีหน่วยงานหนึ่งที่ลงไปสม่ำเสมอหน่วยงานอื่นก็ลงไปนะลงไปเป็นระยะแต่ที่ลงไปสม่ำเสมอคือวัดพระธรรมกายไปแต่ละที่ไปหมดเลยเขาก็สงสัยแต่เขาสงสัยว่าไงสงสัยว่าวัดพระธรรมกายลงไปเนี่ยไปปลุกระดมภาคใต้เพื่อให้เกิดความวุ่นวายความไม่สงบกับศาสนิกอื่นหรือเปล่าเป็นความสงสัยที่น่าตอบเนาะเขาก็ยกทีมกันมาสัมภาษณ์ที่วัดพระธรรมกายเลยนะสัมภาษณ์ที่วัดพระธรรมกายหลวงพี่ก็บอกโอ้ไม่เลยเราไปเนี่ยเราไปสนับสนุนพระสนับสนุนญาติโยมสนับสนุนทหารตำรวจครูบาอาจารย์นักเรียนทั้งหลายไปให้กำลังใจเฉยๆนะแล้วเราไม่มีนโยบายเพราะเราทำตามหลักพระพุทธเจ้าก็บอกนี่เลยเอาหลักโอวาทปาติโมกไปบอกให้เขาฟังพวกนี้ไม่ว่าร้ายไม่ทำร้ายเพราะอะไรเพราะเราก็รู้ว่าโลกนี้เป็นโลกแบบพระหุวัฒนธรรมมีวัฒนธรรมหลากหลายทุกคนก็คิดว่าศาสนิกศาสนาตัวเองดีทุกคนก็เผยแผ่กันไปเราจะไปว่าร้ายทำไมเพราะเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายทั้งนั้นเลยเป็นเพื่อนกันดีกว่านะเป็นเพื่อนกันดีกว่าเพิ่งเห็นข่าวมีเลขาเกี่ยวกับทางด้านศาสนิกหนึ่งมาเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชและพระสังฆราชก็บอกว่านี่เป็นเพื่อนร่วมกันร่วมโลกกันนะเป็นเพื่อนศาสนิกที่ทำงานเพื่อปรารถนาให้โลกสันเกิดสันติสุขสันติภาพเหมือนกันวัดพระธรรมกายก็คิดอย่างนี้กับทุกศาสนานะไม่มีปัญหากับศาสนาไหนเลยเพราะทุกคนเป็นเพื่อนร่วมทุกเกิดแก่เจ็บตายแล้วเราถือหลักโอวาทปาติโมกไม่ว่าร้ายกันไม่ทำร้ายกันนะไม่ว่าร้ายไม่ทำร้ายกันและที่สำคัญวัดพระธรรมกายก็ส่งครูสอนสมาธิไป
ประเทศต่างๆทั่วโลกทั้งประเทศที่เป็นศาสนิกต่างๆก็มีเราจึงไม่สามารถไปมีปัญหากับศาสนิกไหนได้เลยเพราะเราก็จะสอนสมาธิกันทั่วโลกนะไม่อย่างนั้นก็จะเกิดอันตรายได้ฉะนั้นเราไม่มีปัญหากับใครอันนี้ท่าทีของชัดเจนเนาะเลยทำให้เกิดเครือข่ายนะทีมงานสันติศึกษานะที่หลวงพี่ก็ได้ไปอบรมเรื่องสันติวิธีทีมงานสันติศึกษาสันติวิธีที่มีความเคลื่อนไหวที่มีนัยยะสำคัญก็จะมีของสันติศึกษาของพระปกเกล้าเนาะของมหิดลแล้วก็ของมจรนี่หลวงพี่ก็ไปอบรมที่ทางด้านพระปกเกล้าแล้วก็ตอนนี้ก็เรียนอยู่สันติศึกษาของมหิดลของมจรส่วนมหิดลนี่ก็ไปเชื่อมกันเป็นระยะประชุมสัมมนาพูดคุยทำให้พอเขามาสัมภาษณ์เขาก็เข้าใจท่าทีของวัดพระธรรมกายมากขึ้นว่าเราลงไปเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเท่านั้นเองนี่ก็เป็นภาพที่อยากให้ทุกท่านเห็นนะว่ากิจกรรม323วัดใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยปรารถนาเพื่อจะถวายกำลังใจนะสนับสนุนพระแล้วก็พุทธศาสนิกชนที่ภาคใต้ให้เกิดกำลังใจในการดำเนินชีวิตเท่านั้นเองนะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนทุกท่านพรุ่งนี้นะไปร่วมกิจกรรมกันอ่ะเหลือเวลาไม่มากแล้วก็นอกจากภาพภาคใต้แล้วก็มีภาพปลื้มๆของวันมาฆบูชามาฝากเนาะวันมาฆบูชามาฝากเราเป็นภาพประทีปแล้วก็ภาพนี่ญาติโยมทั้งหลายที่อยู่หน้าจอซูมอนุโมทนาบุญทั่วโลกเลยรวมทั้งภาพข่าวนะภาพข่าวที่จะมาให้ปลื้มใจกันต้องบอกว่างานนี้ครบทุกสำนักข่าวทั่วโลกเลยนะครบทุกสำนักข่าวทั่วโลกเลยนี่ CNN World เอาภาพข่าวจากรอยเตอร์นะนักข่าวรอยเตอร์ iPlus ของรอยเตอร์ไปลงนะไปลงก็โมทนาอยากเดี๋ยวข้ามย้อนกลับไปที่ CNN นิดนึงฮะจะเห็นว่าเห็นไหมภาพพวกเราอยู่หน้าจอซูมแต่ไปทั่วโลกเลยอนุโมทนาบุญเดี๋ยวลงภาพไว้ในเพจสื่อสารองค์กรไปดูภาพแล้วกันเนาะจะได้ปลื้มอกปลื้มใจนอกจาก CNN แล้วก็มีรอยเตอร์นี่ภาพมาฆบูชาเป็นโฟโต้ออฟเดอะเดย์นะเป็นภาพเด่นของวันภาพเด่นของสัปดาห์16ภาพของทั้งโลกเป็นวัดพระธรรมกายประมาณสัก11 12ภาพเนาะก็อนุโมทนาบุญทุกท่านด้วยนอกจากรอยเตอร์ก็มี AFP นะของฝรั่งเศสนี่มา CNN ก็ของฝั่งอเมริกาเนาะรอยเตอร์ของอังกฤษ AFP ก็ของฝรั่งเศสนะนี่กระลงภาพมุมภาพสวยๆทั้งนั้นเลยรวมทั้ง NBC ด้วย NBC ด้วยนี่สำนักข่าว NBC ก่อนจะไปภาพอื่นนี่ของที่สำนักข่าว Chinese เนาะของสิงคโปร์ฮะหนังสือพิมพ์ภาษาจีนของสิงคโปร์ก็ลงของสำนักข่าวไทยก็มี TNN World นะของสำนักข่าว TNN ของไทยก็ลงเอา AFP ไปลงนะทีนี้ช่วงท้ายไปดูวิดีโอของสำนักข่าวต่างๆสัก 2-3 สำนักข่าวกัน
นาะแต่หมดเวลาพอดีพบกันใหม่อาทิตย์หน้านะวันนี้ให้ปลื้มใจนะให้ปลื้มใจกราบถวายความเคารพพระมหาเถรานุเถระด้วยความเคารพอย่างยิ่งนะครับเจริญพรท่านผู้มีบุญทั่วโลกนะ Leave the same.